ให้คินคีนแบบเมกาเลยนะฮะยางมาตอยนะแผ่นยางมาตอยออกไปแล้วนะครับจนเหลือพื้นเดิมโรงงานนะผุ ยับจุดผุครับ3ดอไม่รู้อู่หรือเจ้าของจะร้องเหมือนกันถ้าเคสเนี่ยต้องถอดทั้งกระจกทั้งคอนโซลถ้าจะทำสวัสดีครับอยู่กับผมเออร์เลอร์เลเซอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะโปรเจกต์ทำสีรถ EG ในฝันของผมนะ EG Story นะเราจะทำสีภายในนะให้คินคีนแบบเมกาเลยนะฮะเมกาไปทางหน้านะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันทุกขั้นตอนนะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะมานี่นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรื้ออยู่นะครับนี่พวกเบาะเบอะอะไรพวกนี้เราก็รื้อออกหมดแล้วนะฮะพวกแบ็กไลท์พลาสติกต่างๆนะครับนี่เบาะหลังตัวยุ่นนะรื้อออกหมดแล้วนะเหลือแค่แบ็กไลท์ข้างหลังอย่างเดียวนะครับเรารื้อออกหมดแล้วนะเพื่อจะได้เตรียมผิวนะก่อนเริ่มโปรเจกต์นะครับไอ้ตรงนี้นะเป็นพื้นเดิมโรงงานนะเราได้ถอดยางมาตอยนะแผ่นยางมาตอยออกไปแล้วนะครับเราจะเอาแบบคลีนคลีนนะฮะเราจะไม่เอายางมาตอยไว้เลยนะนี่ยางมาตอยก็มีให้เห็นตัวอย่างนะครับเป็นยางมาตอยเดิมโรงงานนะนี่ฝั่งนี้ยังมีอยู่นะครับยังไม่ได้รื้อออกนะเรารื้อออกฝั่งนี้ไปแล้วนะครับเราจะเตรียมผิวใหม่หมดเลยนะจะพ่นเป็นสีแดงทั้งคันนะภายในเราจะพ่นแดงหมดนะครับนี่เราก็รื้อออกมาดูก่อนนะครับเดี๋ยวคอนโซลเดี๋ยวว่าค่อยรื้อตามมานะฮะเพราะเราจะต้องดูด้วยว่าตรงคอนโซลข้างในคอนโซลมีผุหรือเปล่านะครับสเต็ปต่อไปนะหรือเท่าที่หรือได้ก่อนนะฮะพามาให้ชมนะเป็นสเต็ปแรกนะของการทำสีนะโปรเจกต์ทำสีภายในฝันนะครับเป็นเมกานะเมกาไปทางหน้าเดี๋ยวพอหรือคอนโซลก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอาจจะมีการถอดกระจกด้วยหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดมีผุก็ต้องถอดกระจกด้วยนะครับแผ่นปูกันความร้อนตรงนี้แล้วก็เอาออกด้วยนะครับก่อนทำสีนะแต่ทำสีเสร็จแล้วก็อาจจะยังใส่ไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแผ่นนี้นี่น่าจะร้อนมากนะนี่เป็นแผ่นจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้พื้นเราได้ลอกพวกแผ่นยางมาตอยออกหมดแล้วนะครับจนเหลือพื้นเดิมโรงงานนะนี่แล้วก็เคลียร์ผิวนะครับพ่นกันสนิมเกาะเหล็กนะขั้นแรกเลยก่อนที่เราจะพ่นเป็นสีแดงหมดเลยนะครับแบบสไตล์แบบว่าคินคีนะฮะอเมริกานะตรงนี้เราจะพ่นแดงหมดเลยแต่ว่าจุดเซอร์ไพรส์ก็คือพี่ผุ oh, no. ยับตอนแรกไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้ใช่ไหมพี่โอ้โหนี่ครับจุดผุครับ3ดอตอนแรกนะครับว่าจะไม่ถอดคอนโซลนะแต่ว่าพอรื้อกระจกมานะครับยังไงก็ต้องถอดนะดูครับทะลุจะร้องเลยอะ ไม่รู้อู่หรือเจ้าของจะร้องเหมือนกัน อย่างนี้ปกติมันเป็นปกติแล้วป่ะพี่ปกติใช่ไหมนี่ครับพี่พลจุดประจำของ3ดอปกติอยู่แล้วใช่ไปดูกันบ้างนะใครใช้ก็ลองดูบ้างอย่าปล่อยให้มันลามอันนี้ถือว่าลามยังเนี่ยลามอันนี้คือเรียกลามเพราะว่าทางนี้ถึงนี่เลยฮะปกติจะเป็นแค่มุมซ้ายขวาที่เจออืมก็ปกติเวลาทำสีบางคนเขาก็ไม่ถอดคอนโซลกันไงใช่เหรอพี่ถอดกระจกถึงจะเห็นอืมถอดกระจกแล้วต้องขูดกาวด้วยนะไม่ใช่ถอดกระจกแล้วกาวเดิมอ่ะไม่ขูดจะไม่เห็นอ๋อต้องขูดกาวออกอีกขูดกาวออกหมดขูดกาวออกหมดมันจะเห็นหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยตอนแรกมีกาวปิดหมดเลยแต่มองไม่เห็นโอ้มันขึ้นถึงเกือบถึงหลังคาเลยเหรออันเนี้ยของพอยกกระจกมามันก็จะมีกาวที่เขาเดินไว้หนาใช่ป่ะถ้าเราไม่ขูดกาวเราก็ไม่เห็นแต่นี่ถือว่าจิ๊บๆป่ะสำหรับออโต้การ์ดแคสหมูนี่สเต็ปนี้หมูนะครับหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วนะฮะสเต็ปนี้ถือว่าหมูๆนะครับใครอยากทำก็นัดคิวเข้ามาต้องนัดคิวเข้ามานะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับถึงการทำสีนะ
สเต็ปนี้นะคือวางแผนไว้อยากจะได้แบบเมกานะครับนี่คลีนๆนะไหนๆก็ทำแล้วนะครับก็เลยรื้อกระจกเลยตอนแรกคือว่าจะไม่รื้อกระจกจะพ่นแต่พื้นนะแต่ว่าไหนๆทำแล้วนะครับทำให้ดีไปเลยก็เลยรื้อกระจกมาเลยแล้วก็เจอเลยนะครับผุนะพอผุปุ๊บก็ต้องถอดคอนโซลเพื่อทำนะครับทีเดียวนี่ครับพี่ช่างถอดหมดนะฮะตู้องตู้แอร์ถอดหมดตรงนี้เหลืออะไรบ้างพี่ตรงนี้เหลือไว้แต่พวงมาลัยฮะใช่เหลือไว้แค่คอพวงมาลัยนี่ถอดหมดนะฮะทำทั้งทีเจอข้างล่างอีกเดี๋ยวดูเหอะทำทั้งทีน่ะเดี๋ยวเอาตู้ไอ้ถ้าลงออกมาโบออกมาเจออีกมีเหรอจะมีอีกตัวประจำโอ้เห็นไหมอย่างนี้ยังไงก็ต้องบังคับต่อคอนโซลอยู่ดีอ่ะใช่ไหมโอ้แต่ถ้าถอดคอนโซลมามีตรงนี้แต่ถ้าไม่ถอดกระจกก็ไม่เห็นตรงนี้อยู่ดีถูกต้องยังไงก็ต้องบังคับว่าถ้าเคสเนี่ยต้องถอดทั้งกระจกทั้งคอนโซลถ้าจะทำทีเดียวจบๆยอมหน่อยยอมเบิกของหน่อยก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันครับหลักหลายพันอยู่คิ้วคิ้วกระจกของเดิมก็เปื่อยแล้วกรอบหมดแล้วกรอบมาแล้วก็เปลี่ยนอยู่แล้วแต่กิ๊บเดิมมันต้องใช้ได้อยู่ใช่ไหมพี่กิ๊บตัวถังอะกิ๊บที่มันล็อกเข้ากับด้านข้างไงจะร้องไห้นะครับตอนแรกคิดว่าไม่เยอะร้องไห้หนักใจไหมพี่หนักใจไหมพี่ไม่เป็นไรชิวๆอยู่แล้วพี่นะนี่ฮะปกติเห็นไหมโธ่เพื่อนๆนะครับใครเล่น3ดอนะสเต็ปนี้ปกตินะครับผูกอย่างนี้ปกตินะให้กำลังใจตัวเองก่อนนี่เดี๋ยวผ้ากันความร้อนตรงนั้นเราก็ไม่เอาแล้วนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับมาอัปเดตให้ดูนะหลังจากเริ่มโปรเซสนะครับฝั่งนั้นรอดเหรอพี่ข้างล่างรอดอ๋อข้างล่างรอดไหนพี่ไหนเดี๋ยวพาไปดูนะครับเฮ้ยเจ้าถิ่นมาครับเจ้าถิ่นสวัสดีเจ้าถิ่นไหนพี่โอ้แต่เนี่ยโมเนี่ยถ้าจะไม่รอดก็คือที่มันแตกโอเคพี่เดี๋ยวผมเข้าไปดูนี่นะครับก่อนเป็นกำลังใจให้ช่างเป็นกำลังใจให้ตัวเองก่อนนะครับตอนนี้เลขที่ออกนะฮะ1 2 3 4 5เลขที่ออกงวดนี้นะ5นะฮะนี่ครับตรงนี้นะฮะผนังนะครับไฟวอลด้านหลังนะครับยังสวยอยู่นะฮะนี่อัปเดตนะอัปเดตค่อยๆทำไปนะครับรอชมนะฮะสเต็ปนะครับสเต็ปบายสเต็ปนะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเรารื้อให้หมดนะครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวก็ทำการปะผูทีเดียวพอปะผูเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำสีแล้วประกอบกับแล้วก็เดี๋ยวไปสเต็ปต่อไปต่อนะครับถังขยะชาเขียวปากกระป๋องอ้าวรอชมนะครับเรามาอัปเดตงานสีรถกันหน่อยนะครับทีแมนดอนะตอนนี้อยู่ที่อู่ออโต้กัสแคร์แล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะว่าเราทำกันไปถึงไหนแล้วนะครับกับโปรเจกต์ทีดอร์สตอรี่นะนี่มาดูกันนี่นะครับตำแหน่งที่ผูกนะฮะจะเป็นตำแหน่งนี่ตรงคอนโซลนะฮะใต้กระจกนะเราต้องยกกระจกออกก่อนนะครับถึงจะเห็นนะตอนนี้ได้ปักไปหมดแล้วนะครับมีประมาณ5จุดนะตอนนั้นที่นับนะครับปักหมดแล้วนะนี่ตรงนี้จะเป็นบานพับกระโปรงนะครับจะชอบผูกตำแหน่งนี้นะนี่เราได้ถอดไปแล้วนะเราก็ได้ทำขึ้นใหม่นะครับตำแหน่งนี้จะเป็นจุดประจำอีกจุดหนึ่งของ3ประตูนะนี่ใต้บานพับฝากระโปรงทำแล้วนี่ตรงนี้นะครับคอนโซลทำแล้วเราไปดูข้างในนะนี่จุดนี้นะครับก็ทำแล้วนะปะแล้วนี่อีกจุดหนึ่งที่ชอบผูกกันนะครับว่าตรงนี้นะแต่ของเราไม่เป็นนะ
บางคันจะเป็นตรงนี้นะนี่เนี่ยที่นิ้วที่ชี้นะครับตรงนี้อ่ะด้านซ้ายนะแต่ของเราไปเป็นด้านขวาแทนนะครับบางคนจะเป็นใต้คนนั่งนะของเราเป็นใต้คนขับนะแล้วแต่คันนะครับแล้วแต่การใช้งานของรถแต่ละคันนะนี่แล้วก็มีตรงนี้นี่ตรงนี้จุดนี้ก็ปะแล้วนะครับไล่ปะหมดแล้วนะลอกสีเพื่อมาดูนะครับว่ามันมีสนิมหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็อู้ทำมาได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่อันนี้เราพ่นกันสนิมเกาะเหล็กไว้นะเบื้องต้นนะหลังจากที่เราลอกยางมาต่อยออกไปนะครับอันนี้เราพ่นไว้แต่แรกแล้วนะยางมาต่อยเราไม่เอาไว้แล้วนะครับอย่างที่บอกตอนแรกนะนี่จุดนี้จุดใหญ่อยู่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทำข้างในนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะทำเป็นสีแดงหมดเลยนะตรงโล่งนะครับแล้วเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปหลังจากทำสีเสร็จแล้วก็รอชมนะว่าจะทำอะไรต่อนะมีให้ติดตามอีกแน่นอนนะโปรเจกต์ EG Story นะฮะ3ดอในฝันนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะฝั่งขวานะนี่ฝั่งขวาของเราไม่เป็นนะครับใต้บานพับฝากระโปรงนะฝั่งขวาฝั่งอาร์เราไม่เป็นนะเราเป็นฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับแต่ที่เราเป็นก็คือใต้พื้นที่เรานั่งขับนะอันนี้ขุแล้วก็ปะแล้วบางคันก็อาจจะเป็นฝั่งนี้นะแต่ของเราเป็นฝั่งนู้นใช่จะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับการใช้ของแต่ละคันนะครับแล้วแต่ลักษณะการขับแล้วแต่ลักษณะของการแบบเก็บรักษานะการจอดอะไรพวกนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะแล้วก็พวกยางขอบกระจกนะเราเบิกใหม่หมดเลยนะครับเขาเรียกว่ายางกระจกบังลมหน้านะยังมีให้เบิกนะก็เบิกเลยนะครับของศูนย์เลย3เส้นนะหลายพันอยู่นะครับเกือบ 5,000 นะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็พวกคลิปก็ต่างๆระเบิดใหม่หมดนะครับแค่ของใหม่ไปเลยเยี่ยมทีเดียวนี่นะครับผมมาอยู่ที่อู่ออโต้กัตแคร์แล้วนะครับมาอัปเดตงาน4นะหลังจากครั้งที่แล้วนะเราปะผุเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาก็เตรียมพงเตรียมพื้นอะไรนะตอนนั้นเรายังไม่ได้มาถ่ายนะครับเรามาถ่ายอีกทีนึงนะครับตอนที่ทำสีเสร็จแล้วนะครับนี่อยู่ข้างหลังผมแล้วนะเป็นไงทีแมนดอทำสีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูงานสีนะฮะว่ามันจะเงาฉ่ำละแค่ไหนนะตอนนี้เพิ่งเอาลงมาจากห้องพ่นนะครับนี่ห้องพ่นอยู่ข้างหลังนะตอนนี้เพิ่งเอาลงมาเลยนะครับนี่มาจอดตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูงานสีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นยังไงโอ้โหฉ่ำๆนะครับเงาตาแตกนะเดี๋ยวเราไปซูมมันใกล้ๆนะปะนี่นะครับมาดูรถแล้วนะครับโอ้โหมันจ้ามากนะพี่นี่อันนี้คือเป็น 2K แห้งช้าถูกไหมพี่ 2K แห้งช้าเต็มระบบนี่นะครับเพิ่งเอาลงมาจากห้องเลยนะพี่นะอันนี้เพิ่งเอาลงมาเมื่อเช้าเลยใช่ไหมพี่ซักเองโอ้โหเงาวับนะครับนี่นะฮะพอเสร็จแล้วมันก็จะหน้าตาแบบนี้ครับที่จินตนาการไว้นะคือพอไม่มีไอ้แผ่นยางให้มันก็จะดูแบบว่ามันจะดูแบบเรียบไปเลยอะเรียบเลยครับดูสีโอ้โหเงาตาแตกเงาตาแตกนี่โอ้โหมันดูเรียบร้อยมากนะพี่เออมันไม่สวยหรอกใช่เพราะว่าสีมันคนละโทนเลยอ่ะนี่นะครับนี่อันนี้นี่อันนี้พี่เขาซีนให้ด้วยเดี๋ยวพี่เป็นรอยซีนทีนี้น้ำเนื้อมันก็ไม่เข้าแล้วปกติเข้าได้ถูกไหมพี่ถ้าฝนตกหนักๆมันเข้าได้ใช่ไหมได้ซีนมาหมดเลยเนี่ยยันข้างล่างเลยเพราะว่ารถผมมันไม่มีพลาสติกคุ้มล้ออ่ะเวลาน้ำมันก็ดีดขึ้นมาถูกไหมพี่นี่มันเออพอตัวนี้เป็นช่องน้ำออกเลยขอจิ้งหรีดอ๋อขอจิ้งหรีดเป็นช่องน้ำออกแต่พอดีว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเข้ามันออกแล้วมันเข้าตรงนี้เลยก็จะเข็มถูกไหมมันไม่ได้ซีนมาไงเออนี่ครับสองฝั่งเลยใช่พี่ฝั่งนู้นยางเดี๋ยวต้องขอแก้มออกอ๋อฝั่งนี้ยังไม่ได้หอดแก้มแต่เดี๋ยวต้องทำใช่ไหมพี่นี่นะครับยอดนะครับนี่ดูทำใหม่หมดนะครับให้ดูงานสีนะเงาตาแตกนะคือในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะใครอยากเห็นว่ามันเงาขนาดไหนจะให้มาดูตัวจริงนะครับพวกตามงานนะคาคอฟฟี่นะนี่โอ้ปะผุอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วนะ
หลังจากตอนนั้นขายไปยังไม่ทำสีครับพี่ตอนนั้นแค่ปะเสร็จเฉยๆนี่นะตอนนี้ให้ดูแล้วครับใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วประมาณ 80% แล้วครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายฟุตให้ดูนะครับรอบคันนะเงาวับพามาให้ดูแล้วนะฮะโอ้โหจากตอนแรกยังเป็นสีเขียวนะครับจะเป็นสีก่อเหล็กอยู่นะตอนนี้นะครับกลายเป็นสีที่เราต้องการแล้วนะฮะแดงสดนะแดงสดสดจีนี่ครับพ่นหมดนะพ่นหมดอเมริกาไปทางหน้านี่ครับแสงช่องเหลืองจิ้งหรีดเงาจริงนะครับสวัสดีครับคนเรียบร้อยแล้วพี่มันต้องรอแห้งวะเนี่ยมันแห้งเร็วใช่ไหมไม่รู้ถ่ายอะไรถ่ายกูถ่ายยังนี่เป็นไงตามที่ต้องการนะครับอเมริกานะนี่ตรงนี้เราก็เปลือยหมดเลยไม่มีอะไรโล่เอ้ยไม่มีอะไรเหลือนะครับแล้วก็เน้นสีตัวถังนะสีแดงแดงเออร์เรอร์นี่จุดที่เราปะผูกก็คือจะเป็นจุดข้างหน้านะครับตรงนี้ตรงคอนโซลอะนะเราใส่คอนโซลไปแล้วนะเราจะไม่เห็นจุดที่ปะผูกแล้วใช่พวกขี้หมาเปียกพวกแผ่นยางตรงนี้เราออกมาเลยที่เราบอกตอนแรกนะเอาออกเอาออกตรงด้านหลังก็เอาออกนี่อันนี้คืองานสีของโอโต้การ์ดแคร์นะนี่เงาๆอย่างนี้เลยนะครับแดงทั้งใจนี่อันนี้เป็นแบ็คไลท์เก่าที่เราถอดออกมานะครับเดี๋ยวเราเอากลับด้วยมีแบ็คไลท์มีเบาะนี่ทางอู่ออโต้การ์ดนะครับแรปให้อย่างดีนะนี่เวลาถอดนี่เขาแรปเก็บให้รักษาอย่างดีนะครับเบาะไม่มีของไม่มีขาดแน่นอนนะครับนี่อันนี้จับข้างเราถอดออกมาตอนพ่นใต้ท้องนะเดี๋ยวเราใส่กลับเข้าไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้เบาะตอนนี้ก็เป็น SPG อยู่นะเดี๋ยวว่าจะลองหาตัวอื่นใส่นะครับเปลี่ยนอารมณ์นะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับเบาะคนนั่งนี่เป็นเบาะเดิมนะครับกระสอบดำเอ้ยอิดดำถอดไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะว่าจะใส่เบาะไหนนะครับประมาณนี้สเต็ปต่อไปก็รอชมนะครับว่าจะไปทำอะไรกับเจ้าคันนี้นะทีแมนดอร์สีเงาๆนี้เลยนะเพื่อนๆก็สนใจก็ลองติดต่อมาที่เพจออโต้การ์ดแคสได้นะครับอยู่เรียบคลอง2ก็ผลงานเยี่ยมนะครับสีเรามาอยู่กับพี่พลแล้วนะครับนี่เจ้าสำนักออโต้การ์ดแคสนะเป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์ให้คันนี้นะครับคอยดูงานสีให้ตลอดนะขอให้คำแนะนำนะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่พลนะครับพี่ถึงความยากง่ายในการทำให้รถ90 3ประตูโอเคสวัสดีครับพลออโต้การ์ดแคสนะครับก็อย่างที่คุ้นเคยกันที่เราจะทำเยอะก็คือ3ดออันนี้คือผ่านมืออยู่แล้วใช่ตรวจหมดทุกขั้นตอนดูให้หมดนะอย่างคันเนี้ยมีจุดแรกที่เราเจอผูกมาแค่ข้างหน้าจุดเดียวจุดประจำก็คือไอ้ตรงใต้รางกระจกใช่พอจุดเดียวคันนี้พอยกกระจกขึ้นไปก็เจออย่างที่เห็นตามรูปก็น่าจะมีคลิปลงอยู่แล้วนะใช่ก็คือลามไปเรื่อยจนถึงขั้นยกคอนโซลถอดตู้แอร์ถอดอะไรหมดสรุปจบก็คือทำหมดภายในตั้งแต่นั่นหน้าถึงท้ายเลยใช่ก็คือสรุปจบก็คือทั้งห้องโดยสารเลยใช่ทั้งห้องโดยสารเพราะมันเป็นงานที่แบบว่าพอเจอแล้วก็ต้องเก็บมาเรื่อยๆพี่นะไม่ได้ผ่อนผ่านมองข้ามไม่ได้เลยก็คือมันเป็นจุดประจำของรถ90อยู่แล้วแบบว่าคนเล่นก็ต้องแบบเข้าใจด้วยพี่นะต้องทำใจนะครับนี่แล้วก็เก็บกันไปก็เดี๋ยวให้พี่พลฝากงานฝากอู่หน่อยว่าทำประมาณไหนอะไรยังไงครับของเราก็เป็นทั้งเซอร์วิสและงานสีโซนของด้านหลังเนี่ยจะเป็นงานสีนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การทำสีรอบคันรถโปรเจกต์ก็คือลอกสีรถโบราณคลาสสิกก็ปะผูกทุกอย่างก็มีหมดเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้รถโบราณก็มีก็ไล่ตามคิวนัดคิวเข้าเอาเพราะว่าแต่ละคันใช้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะรถโปรเจกต์ก็นานหน่อยต้องมาคุยรายละเอียดกันใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ที่เราใช้ก็จะเป็น 2K แห้งชาร์จเต็มระบบครับยืนพื้นก็จะเป็นโคแม็กอยู่แล้วโคแม็กใช่แต่ถ้าลูกค้าจะเอานกแก้วก็ได้แล้วเพิ่มขึ้นไปใช่ประมาณนี้ก็แอดออมเพิ่มขึ้นไปอันนี้เป็นส่วนของงานสีนะด้านหลังถ้าด้านหน้าเป็นงานเซอร์วิสนะครับใช่งานบริการด้านหน้าแล้วก็มีพี่มีเพจฝากเพจด้วยร้านก็คือออโต้การ์ดแคสแล้วก็ออโต้การ์ดแคสแอนด์บอดี้เพนท์มีทั้ง2เพจเซอร์วิสกับงานสีติดตามผลงานได้เลยทั้ง2เพจมีงานอะไรก็ติดต่อได้2เพจแล้วก็มี
มีด้วยทำหญ้าใครอยากได้ทำหญ้าเออมีร้านให้เล่นมีรถให้มีรถขายที่นี่ถ้าเกิดมาทำที่นี่หรือว่าเป็นลูกค้าที่อยากได้ทำหญ้าก็เข้ามาได้มีขอให้เลือกด้วยพี่นะใช่ครบเลยเพจอะไรพี่เพจก็333ทำหญ้ามินิโควินประมาณนี้มีอะไรไหมพี่33ไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีประมาณนี้แล้วมีงานสีงานเมทแนนแล้วก็ทำหญ้าฝากไว้เท่านี้นะพี่ขอบคุณมากครับพี่พลครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าเจอคลิปหน้าฝากติดตามโปรเจกต์ด้วยว่าจะมาทำอะไรกันต่อนะจะไปเดินโลบาร์หรือจะไปแบบว่าทำอะไรเดี๋ยวต้องรอชมนะครับผมฝากไว้ด้วยนะกับเออร์เลอร์สตอรี่นะเจ้าทีแมนดอคันนี้นะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะติดตามเออร์เลอร์เลเซอร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ